กองก็เริ่มเทิมเลยวะไอ้เพี้ยนไอ้อะไรที่ว่าผมออกจากกองแล้วไปเอ็นใส่นางราดไปด้านในนะครับผมเดี๋ยวกองปอกมานี่มากองไว้เดี๋ยวเสียน้องสาวเก็บกองไปขายก่อนนะครับเดี๋ยวสิเพิ่งบรรยากาศด้านในครับผมจัดของมา2วันเต็มครับยังบ่เหลียวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมื่อยครับเมื่อยไปด้วยกันขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรด็อกแอลล์ครับผมเดี๋ยวสิเบิ่งแฟบเห็นบ่พี่น้องครับนี่นั่งร้านที่ว่าผมให้สร้างเพชรครับนะผมก็ได้ทำการค้นของขึ้นครับเป็นพวกอะไรหรือเครื่องทั้งหมดเลยนะครับผมนะไอกระดาษขาวๆนี่สิเป็นราคานะครับสิเป็นราคาคอแล้วก็สิเป็นไอเป็นชื่อของอะไรแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเนาะไอ้แถวนี้ทั้งหมดนี่ผมสิเป็นไอ้ผมสิสำหรับใส่อะไรของโครงสร้าง3800ครับนี่เห็นบ่ครับ3800นะครับนี่เห็นบ่ครับนี่นะนี่เห็นบ่ชุดนี้ทั้งหมดเลยครับ3800ครับแล้วก็ชุดส้นตัวนั้นตัวนั้นที่เป็นโครงสร้าง5520และ5800ครับอะไรนะอันนี้คนของยังบ่เบิดพี่น้องครับ2มื้อนี้ยังบ่เลี้ยวเลยครับเฮ็ดผู้เดียวคือว่ามันเห็ดไว้บ่ได้นะครับมันต้องค่อยเบิ่งว่าอะไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาทรงจักบาทสิขายขายเท่าไหร่จังซี่นะครับเนาะต้องละเอียดจักหน่อยก็สิให้คนอื่นมาซอยก็บ่ได้ครับเพราะว่ามันสิผิดพลาดนะครับผมก็สิเบิ่งกับข้าวเนาะจังของไอ้380นี่ก็หลายตื้อครับเนาะแม่นหมดเลยครับนี่นะพวกแผ่นคาดพวกหกโลกไปสายพวกสายน้ํามันเลี้ยงสู่พวกข้าบูนี่ครับเนาะข้าบูยังประมาณนี้ครับพวกชุดถ้วยคาดยังหลายอย่างครับผมส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นส่วนของ520และ580ครับนี่ครับบูโฮเปิดเวทไอ้น้ำปั่นวันนี้สูแล้วก็โอ้กีบประทานครับนะเดี๋ยวสิมาพ่อข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าแถวกลางนี่ผมสิไว้สำหรับใส่เลยเครื่องครับผมสิว่างง่ามาเป็นสีครับนะสิว่าง2สั้นเหมือนกันครับ2สั้นง่ามาสิเลยครับนะสิจงช่องนั้นไว้สัญญาณเบิ่งเอาอะไรฝั่งนั้นแล้วก็ช่วงนี้สิไว้เอาอะไรฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นี่ผมสิสำหรับใส่ของจำพวกไอ้เนี่ยล่ะบ่แม่นอะไรลิเครื่องนะครับเป็นบอกบ่ถูกอย่าหูเลยบอกยากกว่าแล้วส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นพวกโซ่พวกสบายพวกปะแกพวกปะแกพวกรถอย่างประมาณนี้ครับเนาะส่วนฝั่งนี้สิเป็น380ครับ380นี่หลายแห้งนะครับผมนะพวกของไอ้เครื่องนี้เวที88,000สิหลายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนฟังนี่ก็สิไว้เป็นพวกกล้องครับกล้องสลับใส่แพ็คของลูกค้าครับตัวนี้ใกล้ถึงมือแล้วเดี๋ยวจะสร้างมาเพิ่มอยู่นะครับส่วนฟังนี่สิเป็นพวกเลยเครื่องนะครับเดี๋ยวผมใส่อยู่อันเดียวผมสิเฮ็ดใหม่นะครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดยังบ่แล้วครับผมจะทําชั้นวางเลยเครื่องจัก3ชั้นครับเนาะวางสันล่างสันบนจังซี่นะครับเนาะวางแถวยาวให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับคือว่าส่วนฟังด้านล่างนี่ผมจะเน้นให้มันโล่งครับนะครับเนี่ยด้านล่างคงสิบ่ให้มีของเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันสิได้ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็พวกสัตว์สาวซิงพวกกิเชฟไม่งอดพวกสัตว์เลื้อยคลานอย่างทั้งหลายนี่สิเข้ามาอยู่บ่ได้นะเพราะว่ามันตรงโลกตรงนี้มันชัดเจนครับนี่อันนี้โครงการผมนะผมสิเฮ็ดประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะครับอ่ะก็สิเบิ่งประมาณนี้เนาะคร่าวๆเนาะครับก็สิมี2ฝั่งครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมปิดประตูนะครับคันผู้ใดสิมากอ่ะให้มาหมกโคกน้องนางนี่เด้อพี่น้องครับนะเพราะว่าผมพ้นคลองอันพ้นคลองจากบ้านผู้เฒ่าไว้หมู่นี้มื้อแล้วนะครับหลังจากที่ว่างานศพผู้เฒ่าเรียบร้อยนะครับก็ผู้เฒ่าผมเพิ่นเสียนะพี่น้องก็เลยต้องพ้นคลองมาไว้นี่มื้อเลยครับเนาะครับผมก็ย้ายไว้ก็ยังบ่เรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับก็ต้องจัดของอีกหลายอย่างกว่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้านก็ยังบ่เสร็จหาเงินบ่ทันครับโอ้พี่น้องของแพงครับบ่สิเป็นเหล็กเป็นปูนเป็นกระเบื้องเป็นโอ้ทุกอย่างครับแพงมากๆเลยครับนี่เฮ็ดแค่นี้หมดจังหาแสนกว่าบาทจ้ะว่าครับจ้ะว่าคือหลังบ่ใหญ่เลยแต่ว่าเหมือนหลายแต่ว่าผมใส่ของคุณภาพค่อนข้างดีพอสมควรนะครับบ่สิเป็นหลังคาบ่สิเป็นไอ้พวกชุดอิฐพวกปูนหรือว่าพวกเฮ็ดรอบผนังอีหยังพวกสีอีหยังแล้วแต่ครับเฉพาะสีนี่ก็กระปุกน้อยๆนึงกระปุกละ 3,000 กว่าบาทนะพี่น้องพี่ดูว่ามาท่าเขียวๆสมๆนะครับนะเล่นของดีๆหน่อยครับมันก็เลยถึงแพงนี่เนาะแต่ว่าเขาลงทุนรอบเดียวนะครับจะคุ้มนะครับนะคันเขาใส่ของบูดีมันก็ต้องเฮ็ดบ่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวกะคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังดอกพี่น้อง
กับเมื่อวานฟังประมาณนี้ครับว่าผมย้ายมาอยู่ที่โคกนาแล้วนะครับนะสำหรับ FC ท่านใดที่จะมาหาผมก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับปักหมุดจีพีเอสล็อกไอ้ลาวจะอยู่ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อโอเคจีบนี่เอาซ้ำอีกนะครับปิดไฟก่อนเนาะครับผมปิดไฟก่อน